สวัสดีค่ะแพนเป็นนักออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนนะคะแล้วนี่ก็คือเทคนิคสีน้ำเทคนิคที่2ค่ะที่แพนอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะก็คือเทคนิคเต้นๆทำเสียงประกอบด้วยนะคะเทคนิคเปียกบนเปียกนั่นเองค่ะก็สำหรับเทคนิคนี้นะคะก็ใช้บ่อยเลยนะคะในการวาดภาพแบบสีน้ำค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อมค่ะแล้วเรามาเรียนรู้เทคนิคเปียกบนเปียกไปกับแพนกันเลยค่ะสำหรับเทคนิคนะคะเปียกบนเปียกนะเดี๋ยวแพนจะเริ่มจากการใช้น้ำเปล่าแหละระบายนะคะเป็นกรอบเอาไว้นะคะก็เปียกบนเปียกคืออะไรก็คือพื้นนะคะที่เราระบายก็เปียกค่ะสีก็เปียกนะคะก็เลยเรียกว่าเปียกบนเปียกนั่นเองเทคนิคนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะวิธีนะคะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเอ้ยน้ำมันระบายทั่วหรือยังนะคะให้เราพลิกกระดาษนะคะเหมือนกับแบบหาองศาแหละเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้ำอยู่มันจะมีเงาแบบวิงวิงขึ้นมานะคะเราก็พลิกดูว่าน้ำของเราเนี่ยมันระบายได้ทั่วหรือยังนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้สีนะคะในการแตะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าแตะบนกระดาษนะคะแล้วก็ดูการกระจายตัวของมันค่ะเห็นไหมคะสีน้ำนะเวลาที่มันอยู่น้ำอยู่กับน้ำเห็นไหมมันจะกระจายตัวสวยเชียวแบบนี้นะคะซึ่งเทคนิคแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนวาดท้องฟ้าได้ด้วยเห็นไหมแอบแตะแบบเกลี่ยนิดนึงนะคะก็ลองดูนะคะว่าเทคนิคแบบนี้นะคะคุณสามารถนำไปใช้ทำท้องฟ้าได้ด้วยรวมถึงถ้าใครนะคะอยากจะแบบหยดเพิ่มสีอื่นเนี้ยเพื่อดูการกระจายตัวของสีก็ได้นะเห็นไหมน่ารักดีแบบหนึ่งนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าเกิดพื้นล่ะเป็นสีหนึ่งนะคะแล้วก็เจ้าตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวสีที่หยดเป็นอีกสีหนึ่งเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเปียกบนเปียกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะโดยเราเปลี่ยนนะคะจากน้ำเปล่านะให้กลายเป็นสีค่ะเลือกสีนะคะมาหยดก่อนที่เราจะทำเทคนิคนี้นะแนะนำเลยว่าสีพื้นที่เราใช้อะค่ะควรจะเป็นสีที่ไม่เข้มมากนะคะหรืออ่อนกว่าสีที่เรานำมาใช้เป็นสีที่2สีที่3นะคะก็ในที่นี้นะแพนใช้เป็นสีเหลืองนะคะช่วงแรกก็เป็นการระบายเรียบไปก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็นำเดี๋ยวเอาใช้สีแดงมาหยดดูนะคะว่ามันเป็นไงบ้างเห็นไหมมันก็จะมีความวิ่งแต่ว่าสังเกตนะคะเวลาที่สีแดงนะคะอุ้ยจิ้มสีแดงหยดลงเป็นน้ำเปล่าเนี่ยจะเห็นว่ามันกระจายตัวแบบว่าฟุ้งไปไกลนะแล้วก็ดูแบบว่าเบลนด์เข้ากับหากับน้ำเลยแต่เวลาที่มันหยดนะคะลงบนสีที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะอาจจะแบบไปได้ไกลแบบประมาณนึงแต่ว่าไม่เยอะเหมือนกับเวลาที่เราหยดลงบนน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองอีกสีนึงสิว่าเป็นยังไงบ้างเทคนิคนี้นะคะก็มีข้อดีในการที่ทำให้เราค่ะได้เรียนรู้นะคะลักษณะสีลักษณะกระดาษของเราว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแบบไหนเวลาต้องการที่เราจะใช้เทคนิคนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้เนาะว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราต้องใช้น้ำแค่ไหนใช้สีแค่ไหนมันถึงจะวิ่งไปไกลได้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็เทคนิคเปียกบนเปียกนะสำหรับแพนแพมเนี่ยใช้มากเลยในการวาดการ์ตูนนะช่วงแก้มอะค่ะเวลาเราอยากให้แก้มมันฟุ้งเนาะเราก็หยดสีลงไปเลยค่ะก็สำหรับเทคนิคนี้ไม่ยากนะคะก็ลองวาดกันดูเนาะอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมแล้วคุณก็ลุยลงมือได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาเนาะอันนี้ก็ถ่ายคลิปอีกแล้วค่ะก็ฝากอย่างนึงนะคะว่าการใช้น้ำกับสีน้ำนะคะก็ฝึกนะคะให้คุณชินฝึกให้คุณเคยนะคะแล้วก็น้ำปริมาณน้ำนะคะปริมาณสีแล้วก็กระดาษค่ะก็ลองควบคุมกันดูนะคะแล้วก็ซ้อมให้มันชินมือนะคะแล้วก็คุณจะพบว่าเทคนิคเปียกบนเปียกนะคะเป็นเทคนิคที่ไม่ยากเลยค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับเทคนิคเด็ดๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ